รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ว่าประเทศไทยกำลังแก่ลงอย่างรวดเร็ว GDP เติบโตต่ำกว่าร้อยละ5การขยายตัวของภาคส่งออกตกต่ำแม้แต่จำนวนแรงงานในประเทศไทยก็ลดลงเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศในเอเชียอะไรคือสาเหตุที่ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงถึงเวลาที่เราต้องยอมรับความจริงว่าอนาคตไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอย่างที่เป็นมาก่อนและเราจะต้องสร้างความแข็งแกร่งก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นี่คือเวทีเสวนาว่าด้วยเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและในยะของข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP โดยดร.สุเดียร์เชตตีหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกแปซิฟิกธนาคารโลกกำลังเปิดเผยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกในที่ผ่านมาและแนวโน้มในปีนี้ดร.สุเดียร์เล่าว่าจากสถิติเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกโตประมาณ 6.5% ในปีที่แล้วและน่าจะขยายตัวได้ใกล้ 6.5% ในปีนี้ในขณะที่เศรษฐกิจและการค้าโลกชะลอตัวลงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งรวมถึงน้ำมันจะคงอยู่ในระดับที่ต่ำอีกทั้งประเทศต่างๆในโลกได้ทำข้อตกลงทางการค้าเพิ่มขึ้นเพื่อพยายามเพิ่มการส่งออกของตนหนึ่งในนั้นคือข้อตกลงทางการค้าTrans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งจะส่งผลกระทบทางลบต่อประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอย่างเช่นประเทศไทยนี่เป็นเพียงหนึ่งในกรณีศึกษาที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าบัดนี้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วด้านซ้ายก็ถือว่าลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้ product ของเราเนี่ยอยู่ในช่องขวาบนแล้วเพราะว่าขวาบนนี่คือว่าความต้องการจากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของทีมวิจัยดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้อำนวยการวิจัยด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2536โดยพวกเขาเรียกสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ว่า New Normal แล้ว New Normal หมายถึงอะไรคำว่า new normal เนี่ยหรือว่าความปกติแบบใหม่เนี่ยนะคะถ้าในเชิงของเศรษฐกิจนะคะเราก็มองได้ใน2ระดับนะคะระดับหนึ่งก็คือว่าเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไปนะคะหลังจากที่มีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็วิกฤตในยูโรโซนหรือในทางทวีปยุโรปนะคะทำให้เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไปแล้วก็น่าจะเปลี่ยนไปอย่างค่อนข้างจะถาวรนะคะอันนั้นก็คือในระดับหนึ่งแล้วในระดับอีกระดับหนึ่งก็คือระดับของประเทศไทยเราเองนะคะเราก็จะเผชิญปัจจัยนะคะหลายๆปัจจัยซึ่งเหมือนกับว่าจะเป็นความปกติแบบใหม่แล้วนะคะที่ประเทศไทยจะเผชิญนะคะอย่างเช่นสังคมสูงวัยอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะหรือว่าการเข้าสู่เศรษฐกิจที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับความปกติแบบใหม่ที่เราจะต้องเผชิญนะคะในอาจจะระยะเวลา10-20ปีนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะคำว่า New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ถูกใช้เป็นครั้งแรกในปี2008โดยบิลกลอสนักลงทุนในตราสารหนี้ชื่อดัง
โดยนิยามถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกที่จะมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงจากในอดีตและเข้าสู่อัตราการเติบโตเฉลี่ยระดับใหม่ที่ต่ำกว่าเดิมควบคู่ไปกับอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังเกิดวิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกาเป็นต้นมานอกจากนี้ความผันผวนทางเศรษฐกิจจะไม่ได้เป็นไปตามวัฏจักรทางเศรษฐกิจแบบเดิมที่ผ่านมาเนื่องจากปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวกำหนดการเติบโตทางเศรษฐกิจมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะที่แตกต่างจากอดีตแนวคิดเรื่อง New Normal ของ Bill Gross ในช่วงแรกกลับไม่ได้รับความสนใจและยังถูกปฏิเสธโดยนักเศรษฐศาสตร์จำนวนหนึ่งที่เชื่อว่าการชะลอตัวที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการถดถอยตามวัฏจักรเศรษฐกิจเดิมเท่านั้นในไม่ช้าเศรษฐกิจและการจ้างงานก็จะกลับมาเติบโตที่ค่าเฉลี่ยดังเดิมแต่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่ Bill Gross ได้พูดไปตั้งแต่ปี2008นั้นมีส่วนถูกต้องนักเศรษฐศาสตร์ที่สนับสนุนแนวคิด New Normal เชื่อว่าอัตราการเติบโตทั้งเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเกิดจาก3สาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวก็ต้องขอเรียนว่าอาจจะมี3เรื่องใหญ่ๆที่ตอนนี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์จะมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนกับธรรมดาของเศรษฐกิจโลกนะคะในระยะเวลาอย่างน้อยก็อีก5ปี10ปีนะคะอย่างแรกก็คือว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะโตในอัตราที่ช้าลงนะคะกว่าก่อนที่มีวิกฤตเหตุผลนึงก็เพราะว่าประเทศที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่ๆในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะคะหรือว่ายุโรปนะคะหรือว่าญี่ปุ่นนะคะหรือว่าจีนเองเนี่ยเขาก็โตช้าลงอย่างที่2ก็คือว่าโตช้าลงไม่พอความผันผวนนะคะความผันผวนจะค่อนข้างเยอะนะคะความผันผวนนี่มาจากอะไรก็มาจากนโยบายของประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ๆเหล่านั้นนี่เองนะคะซึ่งกระทบเราแน่นอนอย่างเช่นสหรัฐใช่ไหมคะช่วงที่เขามีวิกฤตหนักๆเนี่ยเขามีการทำ QE หรือก็คือพิมพ์เงินนั่นเองนะคะพอสหรัฐพิมพ์เงินดอลลาร์เยอะๆเนี่ยก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันลดค่าลงอันที่3ก็คือว่าการค้าขายในโลกเนี่ยมันจะไม่เฟื่องฟูเหมือนแต่ก่อนนะคะมันจะโตช้าเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าประเทศใหญ่ๆเนี่ยซึ่งเขาเคยผลิตของโดยมีซัพพลายเชนนะคะบางทีก็มีซัพพลายเชนนะคะหรือห่วงโซ่การผลิตเนี่ยมาถึงเอเชียด้วยซ้ำนะคะอย่างสหรัฐบางทีเขาก็ซื้อวัตถุดิบนะคะหรือชิ้นส่วนบางอย่างจากทางประเทศไทยเนี่ยนะคะในเศรษฐกิจโลกแบบใหม่เนี่ยนะคะคือทุกคนพยายามประหยัดนะคะพยายามที่จะทำให้ห่วงโซ่เนี่ยมันสั้นลงนะคะเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งหรืออะไรก็ตามหรือความไม่แน่นอนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทำให้การค้าขายในโลกเนี่ยมันไม่โตเหมือนแต่ก่อนนะคะอันนี้ก็อีกแล้วค่ะก็กระทบการส่งออกของประเทศไทยโดยตรงเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือในระดับโลกว่าเศรษฐกิจโลกแบบใหม่เนี่ยนะคะหรือความปกติแบบใหม่เศรษฐกิจโลกเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงแล้วมันกระทบประเทศไทยอย่างไรในช่วง5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตที่อัตราเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้นโดยลดลงจากในอดีตที่เคยเติบโตได้เฉลี่ยถึงร้อยละ 4.7 ในช่วง10ปีก่อนปี2008จนทำให้นักเศรษฐศาสตร์เริ่มมีความกังวลว่าเศรษฐกิจไทยอาจกำลังเข้าสู่สภาวะ New Normal ที่เกิดจากความสูญเสียศักยภาพในการเติบโตแทนที่จะเป็นการถดถอยตามวัฏจักรเศรษฐกิจทั่วไปถึงแม้เศรษฐกิจไทยจะยังขาดปัจจัยเสี่ยงภายในทางด้านการคลังตามนิยามเบื้องต้นของการเข้าสู่สภาวะ New Normal แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่อาจผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่สภาวะ New Normal ได้เช่นกันทั้งปัญหาที่เกิดจากทรัพยากรการผลิตในประเทศและโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศปัจจุบันนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปเร็วมากนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราเพิ่งมีวิกฤตต้มยำกุ้งไปใช่ไหมคะตอนปี40อีกแค่15ปีนะคะก็มีวิกฤตนะคะที่อเมริกาคือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นทุกๆ10กว่าปีเนี่ยมันจะมีวิกฤตเกิดขึ้นนะคะแล้วพอวิกฤตเกิดขึ้นทีไรเนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนไปนะโลกมันจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นคำว่า new normal นี่ก็คือว่าดร.กฤษดามองว่าปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับสภาวะ new normal แบ่งได้เป็น2ระดับระดับที่1ก็คือ new normal จากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกส่วนระดับที่2นั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศเองปัจจัยแรกก็คือการเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งหากเทียบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นอันดับที่2รองจากสิงคโปร์
ดยปัจจุบันไทยมีจำนวนสัดส่วนของคนอายุมากกว่า65ปีคิดเป็นสัดส่วนต่อคนที่อยู่ในวัยแรงงานเท่ากับ1ต่อ7คนแต่อีกไม่เกิน15ปีข้างหน้าเราจะมีสัดส่วนเพียง1ต่อ3คนเท่านั้นคำว่าผลกระทบของสังคมสูงวัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูแลคนชราแต่ว่ามันกระทบอย่างที่เรียนตอนแรกแรงงานใช่ไหมคะเศรษฐกิจของเราความเป็นอยู่ในอนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะอันนี้เราต้องกลับมาดูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาคิดถึงนโยบายว่าจะให้คนอยู่ในกำลังแรงงานยาวขึ้นดีไหมเพิ่มอายุเกษียณจาก60เป็น65ได้ไหมเราเข้าสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วมากนะคะผลกระทบก็คือว่าพอมาเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยก็คือจำนวนคนที่อยู่ในแรงงานเนี่ยนะคะลดน้อยลงเพราะเราเข้าสังคมสูงวัยแล้วพอจำนวนแรงงานลดน้อยลงก็แปลว่าเวลาเราจะผลิตอะไรใช่ไหมคะเราก็ที่ต้องใช้แรงงานเนี่ยเราก็จะผลิตได้ไม่มากเท่าแต่ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นที่สำคัญมากเลยก็คือว่าเราต้องพยายามเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานนั้นนะเราอาจจะมีจำนวนน้อยลงแต่ถ้าประสิทธิภาพของแต่ละคนเพิ่มขึ้นอันนี้ก็พอชดเชยกันได้ทีมนักวิจัยพบว่าที่ผ่านมาขีดความสามารถด้านการส่งออกของไทยในช่วงปี2556ถึง2558ลดลงจนติดลบต่อเนื่องเข้าปีที่4ซึ่งกระทบต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมและจากการคาดการณ์ของ OECD ชี้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยของไทยในช่วงปี2559ถึงปี2563จะอยู่ที่ร้อยละ 3.6 เท่านั้นอีกทั้งส่วนแบ่งของการลงทุนจากต่างประเทศมีแนวโน้มต่ำลงนี่สะท้อนว่าไทยกำลังเติบโตช้ากว่าเพื่อนบ้านทั้งเวียดนามกัมพูชาลาวและเมียนมาในระยะ 7-8 ปีที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าหลักๆโดนประเทศอื่นๆเขาแย่งไปนะคะแสดงว่าเราแข่งกับเขายังไม่ค่อยได้นะคะในช่วงหลังๆนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นสินค้าส่งหลักของไทยเองก็ตามเราก็ยังสู้ไม่ค่อยได้อันนี้ต้องปรับปรุงนะคะปรับปรุงนี้อย่างที่เรียนตอนต้นว่าสินค้าของเราอาจจะส่งออกสินค้าเหล่านี้เป็นหลักไม่ได้ละต้องมาหาสินค้าใหม่ๆนะที่เป็นต้องความต้องการของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เรามีศักยภาพที่จะผลิตนะคะมากกว่าประเทศอื่นๆที่เป็นคู่แข่งเราอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะมีสินค้าหลายอย่างที่แม้ว่าโลกหรือว่าการค้าโลกจะขยายตัวช้าลงแต่สินค้าเหล่านี้เช่นแท็บเล็ตนะคะเช่นมือถือเนี่ยโตเร็วมากนะคะคือโตตามรายได้ของคนนะคะในโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ต้องกลับมามองว่าเราจะผลิตอะไรที่จะส่งออกถ้าเรายังผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานสูงเหมือนเดิมนะคะหรือว่าผลิตเครื่องนุ่งห่มหรือว่าสิ่งทอนะคะอันนี้อาจจะไปได้ไม่ไกลนะคะเราต้องมองสินค้าใหม่ๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือในระดับของเศรษฐกิจโลกที่กระทบเศรษฐกิจไทยนะคะคิดว่าควรจะปรับตัวไปในทางนี้นะคะนอกจากนี้การเข้าสู่ยุคดิจิตอลอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจบนพื้นฐานของดิจิตอลที่มีความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลทำให้รูปแบบการค้าโลกเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีการบริโภคการที่ดิจิทัลอีโคโนมีหรือว่าเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของดิจิทัลจะไปได้ดีถ้าเราจะซื้อขายของการผ่านอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างนะคะอีคอมเมิร์ซเนี่ยเราก็ต้องมีระบบการจ่ายเงินใช่ไหมคะที่เชื่อถือได้อาจจะจ่ายออนไลน์อันนี้จะทำให้การค้าขายออนไลน์เนี่ยมันแพร่ขยายได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะต้องมาเอาเงินนะคะมายื่นให้การต้องขี่มอเตอร์ไซค์มารับเงินกันอีกอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีระบบ e-payment นะคะที่ดีนะคะเราก็เชื่อถือได้ซึ่งตอนนี้รัฐบาลกำลังทำอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมนะคะให้การใช้ digital economy หรือว่า e-commerce เนี่ยนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ digital economy เนี่ยนะคะสามารถจะเติบโตนะคะได้อย่างก้าวกระโดดในประเทศไทยอะค่ะเพื่อให้เห็นภาพอนาคตของประเทศไทยได้ชัดเจนขึ้นทีมวิจัย TDRI จึงได้สร้างแบบจำลองอนาคตประเทศไทยออกมาเป็น3กรณีกรณีที่1คือทำเหมือนเดิมอย่างที่เคยมีมากรณีที่2คือมุ่งสู่อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงนั่นหมายถึงหากไทยมีการปรับเปลี่ยนอัปเกรดจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงโดยเดินตามซูเปอร์คลัสเตอร์ตามนโยบายที่รัฐบาลว่าไว้จะทำให้ GDP โตเฉลี่ยร้อยละ 4.5 ต่อปีคือโตเพิ่มได้อีกร้อยละ 1.5 ต่อปีซึ่งจะทำให้ไทยก้าวข้ามไปเป็นประเทศรายได้สูงในปี2571หรืออีกใน12ปีข้างหน้า
และกรณีที่3คือการสร้างเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเกษตรกรรมและบริการสมัยใหม่หากประเทศไทยปรับจากปัจจุบันไปเป็นภาคเกษตรแนวใหม่ผสมผสานกับภาคการบริการจะทำให้คนจำนวนมากสามารถเข้าถึงงานได้มากขึ้นเพราะสัดส่วนของภาคบริการไม่ได้มีแค่การท่องเที่ยวหรืองานบริการเล็กๆน้อยๆอย่างที่หลายคนเข้าใจโดยภาคบริการมีสัดส่วนใน GDP ที่แท้จริงถึงร้อยละ 56.2 สูงกว่าภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนร้อยละ 28.4 และภาคเกษตรที่ร้อยละ 7.2นอกจากนี้ภาคบริการยังมีการใช้แรงงานสูงถึงร้อยละ43ของแรงงานทั้งหมดสูงกว่าภาคเกษตรที่ใช้อยู่ร้อยละ 33.4 และสูงกว่าอุตสาหกรรมที่ใช้อยู่ร้อยละ 16.8 ซึ่งทำให้ GDP ไทยโตเฉลี่ยต่อปีได้ถึงร้อยละ 5.21 จนสามารถก้าวข้ามไปเป็นประเทศรายได้สูงในปี2571เช่นกันผลจากการศึกษาของ TDRI พบว่ากรณีที่2และ3มีความน่าจะเป็นมากที่สุดเพราะเศรษฐกิจไทยยังต้องขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมในขณะเดียวกันก็ไม่ได้พัฒนาภาคบริการนอกจากการท่องเที่ยวมากนักซึ่งหากเป็นเช่นนั้นไทยน่าจะก้าวออกจากประเทศรายได้ปานกลางไปเป็นประเทศรายได้สูงประมาณปี2571โดยจำเป็นต้องพัฒนาคนพัฒนาการศึกษาขึ้นมารองรับเหตุผลที่ New Normal หรือว่าเศรษฐกิจแบบใหม่นะคะของทั้งโลกของทั้งไทยเนี่ยสำคัญต่อประชาชนทุกๆคนเพราะว่ามันเหมือนกับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวนะคะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ถ้าเราไม่ปรับตัวนะคะเราก็จะตกนะคะตกหล่นคือตกขบวนรถไฟว่างั้นเถอะถูกทิ้งไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราเลยยกประเด็นนี้นะคะมาพูดกันเยอะนะคะในช่วงนี้ว่าเราควรจะเข้าใจนะคะว่าเศรษฐกิจแบบใหม่ของเราไม่ได้พูดแค่วันนี้หรือว่าปีหน้านะคะเราพูดถึงแนวโน้มอีก5ปี10ปีไปเลยเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะตระหนักแล้วก็ปรับตัวนะคะให้เข้ากับเศรษฐกิจแบบใหม่เพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้มีโอกาสนะคะเข้าไปร่วมนะคะในเศรษฐกิจแบบใหม่นี้ได้ถ้าทุกคนเข้าไปร่วมได้เศรษฐกิจไทยก็จะสามารถเจริญเติบโตนะคะอย่างยั่งยืนแล้วก็มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นนะคะการสร้างความตระหนักรู้ของดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและทีมวิจัยจาก TDRI นับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทั้งในภาครัฐเอกชนธุรกิจและประชาชนได้รับรู้ถึงความจำเป็นที่ไทยต้องปรับตัวให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาประเทศภายใต้บริบทใหม่ทั้งเศรษฐกิจที่เรียกว่า New Normalการที่ได้เป็นผู้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตแล้วนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยเพราะว่าทุนอนันทมหิดลเองเนี่ยนะคะไม่ได้ให้แต่ความรู้นะคะที่เราสามารถไปศึกษาความรู้มาได้นะคะแต่ว่าก็ให้โอกาสเรานะคะที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ด้วยนะคะเพราะว่าผู้พระราชทานทุนอนันทมหิดลเองเนี่ยก็อยู่ในหลายสาขาวิชาชีพนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะรวมตัวกันนะคะเป็นเครือข่ายเพื่อที่จะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจเองหรือทางด้านแพทยศาสตร์หรือทางเกษตรศาสตร์นะคะพอเราบูรณาการนะคะหลายๆสาขางานเข้าด้วยกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะนะคะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้รับทุนแล้วก็ได้ช่วยพัฒนาประเทศด้วยอะค่ะ